วัสดีจากทุกคนสวัสดีวันที่19นะเดี๋ยวนะกำลังจะเข้าไปในเมืองเพราะอย่างที่บอกเอาไว้เมื่อวานนะว่าเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานตอนเช้านั่นแหละว่าเดี๋ยวนะนัดเขาไปเอาขนมตอนบ่ายโมงแล้วก็นัดลูกสาวกับลูกเขยเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวร้านอาหารไทย Amazing Thai เนี่ยจ้ะไม่ใช่ร้านอื่นไหนเลยตอนบ่าย 2:30 นก็เดี๋ยวเราไปในเมืองกันเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะว่าเนี่ยจะลองกินอาหารภาคกลางเนาะเพราะปกติไปร้าน Amazing Thai เนี่ยนะจะกินแต่อาหารอีสานก็คือพวกต้มแซ่บหรืออะไรต่างๆนานาแกงส้มก็ด้วยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้กะว่าจะกินพวกยำหรือว่ากระพงกะเพราหรืออะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้าตอนนี้นั่งกันอยู่ที่ร้าน Amazing Thai แล้วจ้ะอาหารมาแล้วเนาะที่สั่งไปเป็นยำวุ้นเส้นทะเลคอหมูย่างส้มตำไทยแล้วก็เดี๋ยวรอปลาทอดกับปีกไก่ทอดเนาะเยอะๆเนี่ยมาแล้วปีกไก่มาแล้วปลาทอดกระเทียมของหวานจ้ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่เนาะบัวลอยเผือกร้อนแต่ไม่ร้อนมากก็ต้องชิมบ้างล่ะของลูกสาวเป็นโรตีกับไอศกรีมไอติมไอศกรีมไอศกรีมใช่เดี๋ยวเวียดเดี๋ยวว่าจะพากันไปเล่นโบลิ่งหรือบียอดนี่แหละบิลเลียดนาก็ยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวตอนนี้เขาขับรถกันมาไงก็เลยว่าเดี๋ยวไปด้วยกันกับเขาพากันแวะมาเล่นบียอดสวัสดีเช้าวันที่20จ้ะวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายก่อนอะไรวะก่อนที่จะวันคริสต์มาสเพราะวันคริสต์มาสนี่มันตรงกับวันที่เท่าไหร่24 25ใช่ไหมของที่นี่นะบอกแล้วว่านะเราฉลองกันวันที่24เนาะวันที่24มันวันพุธนั่นแหละก็เลยวันนี้วันที่20ก็เดี๋ยวอีก4วันก็จะฉลองแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปจุดเทียนเล่มที่4กันเลยจ้าก็ฟังตะคุงกันเนาะ Tender youth ออกลูดเต้นบลินนะไหนเป็นติคริสต์นะเงี้ยเยอะแหละจิตตาจิตตานางฟ้าของนะสวัสดีตอนเช้าของวันที่22จ้าผ่านไปแล้ว1คืนเนาะเหลืออีก5คืนนะ
ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานที่ต้องนับถ้านับแล้วเดี๋ยวมันเหนื่อยจะเหนื่อยมากด้วยแต่ว่าทุกๆครั้งที่น้าทำงานหนักนะคือทำงานหลายๆคืนติดต่อกันเนี่ยน้าจะรู้สึกปวดบ่ามันแบบมันตึงๆมันจะปวดอยู่ข้างเดียวแล้วน้าปวดอยู่ข้างนี้เนาะเพราะว่าที่ตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทำงานก็เยอะอยู่คือทำกะของตัวเองก็ทำอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ยังไปทำกะเอ็กซ์ตร้าอีกหรืออะไรเงี้ยนั่นแหละเออที่เมืองไทยโควิดก็ระบาดขึ้นอีกแล้วเนาะน้าเลยยังไม่รู้เลยเนี่ยตกลงจะยังไงจะได้กลับไหมเมืองไทยก็ยังจะเปิดให้เข้าไหมเพราะว่าน้าตั้งใจแล้วไงว่าถึงจะไปกักตัวน้าก็ยอมไปกักตัวแล้วนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าไงนั่นแหละแล้วก็ที่นี่นะที่สวีเดนตอนนี้เขาก็ทางรัฐบาลเขาก็ออกมาพูดบอกแล้วว่าตั้งแต่วันที่24เป็นต้นไปเนี่ยให้แนะนำใช้หน้ากากอนามัยถ้าเกิดว่ามีผู้คนหนาแน่นน้าเนี่ยพกหน้ากากอนามัยไปไว้ละในกระเป๋าโดยปกติน้าไม่เคยได้ใช้นะคือไม่ใช้เลยจะมีอยู่เช้าเดียวที่เลิกงานมาแล้วก็เอาหน้ากากอนามัยติดมาจากที่ทำงานด้วยเพราะน้ารู้สึกเจ็บคอก็เลยป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่ว่าป้องกันตัวน้าเองนะน้ากลัวว่าคนอื่นจะมาติดถ้าเกิดว่านะติดเชื้อไวรัสมาแล้วหรืออะไรเงี้ยก็เลยคือป้องกันคนอื่นเขาไม่ให้ติดจากนะไม่ใช่ว่าที่ใส่หน้ากากเนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นนะคือป้องกันคนอื่นแล้วมันก็แค่ว่าเจ็บคอช่วงกลางคืนนั่นเองเพราะเวลาทำงานกลางคืนเนี่ยที่แผนกเนี่ยอากาศมันค่อนข้างแห้งพออากาศมันแห้งมันจะเหมือนมันทำให้เจ็บคอได้มันเป็นเรื่องปกติซึ่งตอนนี้ก็อากาศหนาวแบบนี้ด้วยมันก็นั่นแหละร่างกายมันก็บางทีมันก็ปรับอุณหภูมิไม่ทันไงจากอบอุ่นอบอุ่นอยู่ในที่ทำงานพอเดินออกมาก็หนาวเลยอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็แล้วแต่นายังไม่ได้ว่าได้รับเชื้ออะไรขึ้นมาทีนะแต่ว่าถึงว่านะจะใช้บริการคือแบบว่าไฟรถเมล์รถไฟเรื่องอะไรเงี้ยอย่างที่หลายๆคนรู้คนที่ดูคลิปน้านะน้าทำงานกะดึกเวลาที่น้าออกไปทำงานเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่ได้ไปทำไงก็เลยบนรถไฟกับบนรถเมล์จะไม่ค่อยมีคนมากน้าก็ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมส่วนพอตอนเช้าเนี่ยอย่างวันนี้เช้าวันนี้ก็ไม่ได้มีคนมากก็คือนั่งก็นั่งอยู่คนเดียวมาตลอด4ที่ตรงนั้นน่ะหรืออะไรนี้ก็เลยไม่ได้ต้องใช้หน้ากากอนามัยแล้วอีกอย่างนึงอะอาทิตย์นี้มันก็จะเป็นอาทิตย์ที่มีอะไรอ่ะวันคริสต์มาสใช่ไหมล่ะคนส่วนใหญ่แล้วอ่ะบางทีเขาก็หยุดขอลาหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่ที่สถานีใหญ่หรือแม้แต่บนรถไฟแล้วก็บนรถเมล์อ่ะถึงบ้านละเดี๋ยวเจอกันตอนเจอกันจ้ะสวัสดีตอนเย็นของวันที่22จ้ะน้าก็กำลังไปทำงานนะแต่วันนี้ออกเร็วหน่อยเพราะว่าจะไปซื้อช็อกโกแลตให้เพื่อน3คน3กล่องเล็กๆเนาะแล้วก็เพราะว่าแทงคำขอบคุณนี่มันใกล้จะวันคริสต์มาสแล้วไงน้าก็แทงคำขอบคุณเนาะอย่างที่บอกไปว่าเพื่อนคนหนึ่งก็คืออาศัยเขาซื้อเหล้าซื้ออะไรมาจากบนเรือแล้วก็อีก2คนเนี่ยเวลาที่เราไปพบปะเพื่อนคนอื่นๆอ่ะบ้านที่เขาอยู่ไกลๆอ่ะน้าก็อาศัยไปกับรถของเขาไงแล้วไม่ได้ช่วยค่าน้ำมันหรืออะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องหรอกละอองโน่นนี่นั่นน้าเลยว่าเดี๋ยวน้าซื้อช็อกโกแลตไปแทนคำขอบคุณแล้วกันเพราะเนื่องจากว่าเทศกาลเนาะแล้วก็ว่าจะดูช็อกโกแลตกล่องใหญ่หน่อยไปให้เพื่อนที่ทำงานอันนี้ที่จะได้กินด้วยกันนะจ๊ะตอนที่เรามีพักดื่มกาแฟทาขนมปังหรืออะไรต่ออะไรอย่างนี้แต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นคือประเด็นคือดูซิเนี่ยออกมาแล้วอ่ะแล้วไม่ได้ดูไงอากาศข้างนอกอ่ะไม่ได้โผล่หัวออกไปดูเลยทางหน้าต่างว่าฝนมันตกซึ่งน้าก็ไม่ได้เอาร่มมาแล้วน้าก็ไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนมาก็อันนี้ใส่เสื้อกันหนาวธรรมดาเนาะแต่กันฝนได้บ้างไหมอันนี้น้าก็ตอบไม่ได้นะแต่ว่ามันยังไม่เข้าถึงเนื้อข้างในทีหรอกมันยังอยู่ข้างบนอยู่อ่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันจ้ะได้มาแล้วจ้าช็อกโกแลตเนาะที่น้าได้มาก็เป็นเบอร์4อันเนี้ย
เพราะความที่ว่ามันเมอร์ซีนี่แหละมันแปลว่าขอบคุณเนาะภาษาฝรั่งเศสมั้งนะแปลว่ามันเป็นความหมายที่ดีส่วนช็อกโกแลตจะอร่อยนั้นอร่อยไหมนั้นน้าไม่รู้เนาะก็ได้มา3อันเนาะอันเล็กเมอร์ซีแล้วก็สำหรับเพื่อนที่ทำงานเนี่ยนะได้มาเป็นอาราดินก็จะเป็นประมาณนี้เป็น2ชั้นนะจ๊ะไม่รู้ว่ามีกี่ก้อนตัวน้าเองนั้นน่ะน้าไม่กินช็อกโกแลตก็เลยไม่ได้รู้ว่าช็อกโกแลตอันไหนมันจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนนะที่กินได้อ่ะก็จะเป็นพวกเค้กก็คือเหมือนคล้ายๆด้วยกันกับขนมปักกิ่งอ่ะจ้ะที่มีช็อกโกแลตน้อยๆแล้วก็อีกช็อกโกแลตหนึ่งที่กินได้เนาะก็จะเป็นลิสเซนก็เป็นช็อกโกแลตเคลือบเหมือนก้อนคาราเมลข้างในตรงกลางก็คือช็อกโกแลตน้อยเหมือนกันอันนั้นกินได้อยู่ส่วนช็อกโกแลตล้วนๆอ่ะกินไม่ได้เลยไม่ชอบมันขมมันไม่อร่อยอ่ะมันหวานบิตเตอร์สวีทอ่ะก็คือหวานขมๆอ่ะยังไงไม่รู้อ่ะยังไงก็แล้วแต่คืนที่2แล้วจ้าที่กําลังจะไปทํางานเนาะสู้กันต่อไปเดือนหน้าจะได้ดีใจที่เวลาเงินเดือนออกเนาะแล้วก็เดี๋ยวคืนเนี่ยวันนี้วันที่22ใช่มั้ยคืนวันก็จะเข้าเช้าของวันที่23ก็เดี๋ยวคืนนี้หลังเที่ยงคืนไปแล้วอ่ะเงินเดือนของเดือนนี้ก็จะเข้าไงแล้วก็จะยิ้มปากบานได้แป๊บนึงแล้วเงินเดือนก็จะหายไปหมดเลยยังไงก็แล้วแต่ก็ดีกว่าที่เขาเรียกว่าไงยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้ต้องเดือดร้อนที่แบบว่าจะต้องยืมเงินใครหรืออะไรเงี้ยถึงว่าเงินเดือนเข้าแล้วก็หมดไปเลยก็ยังดีกว่าไม่มีเงินเข้าเลยแล้วก็ต้องไปยืมเงินชาวบ้านมาใช้หรืออะไรอย่างนี้เนาะ